อนนี้ใครที่นะครับไปร้านทองก็เอาอีกแล้วนะครับทองขึ้นอีกแล้วนะโอ้โหมีแต่ขึ้นกับขึ้นเนี่ยโอ้ยทองคำนี่ขึ้นน้ำมันขึ้นนะครับทองก็ขึ้นน้ำมันก็ขึ้นนะครับมีอย่างเดียวที่ไม่ขึ้นคือเงินเดือนฮะเงินเดือนเงินเดือนแหมคุณเล่าชื่อนี่พูดเบาๆเงินเดือนเดือนเงินเดือนไม่ขึ้นเลยครับผมมันขึ้นเพราะสถานการณ์โลกครับเพราะว่าเรื่องของสงครามเรื่องของอะไรเนี่ยนะฮะอ้าวแล้วชาวโคราชมีข่าววันนี้ครับโอ้โหเมื่อทองขึ้นก็เข้าโรงรับจำนำสิครับเอาไปทำอะไรเพราะว่าตอนนี้ได้ราคาดีเอาแล้วทำไมไปโรงรับจำนำเอาอย่างน้อยก็สามารถไถออกมาได้ถูกไหมถ้าไปขายร้านทองเลยนี่มันไม่ได้แล้วนะค่ะนะครับขายแล้วขายเลยขาดไปเลยนะครับเอาเงินมาใช้ก่อนก็ได้มีเงินก็ไปไถ่ออกมาใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เลยไปใช้บริการนะรายงานข่าวบอกว่าคนไปเยอะเหมือนกันนะครับที่โรงรับจำนำที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเอาของมีค่าไปจำนำส่วนใหญ่ก็เป็นทองแล้วครับบางทีก็เอาเครื่องมือช่างไปเครื่องใช้ไฟฟ้าไปกีตาร์ก็มีนะกับจักรยานปั่นยังมีเลยของเก่าสะสมก็มีเอาไปจำนำเหมือนกันนะครับผู้จัดการสถานธนานุบาลนครราชสีมาครับคุณสิริพันธ์บอกว่าเปิดรับจำนำหลังสงกรานต์ถือว่ามีประชาชนให้ความสนใจของมีค่ามาจำนำกันคึกคักมากเลยนะครับส่วนใหญ่หลักๆ ก็ทองรูปพรรณครับอย่างเช่นพวกสร้อยคอแหวนกำไรข้อมือจี้ทองคำเหรียญที่ระลึกทองคำเป็นต้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ราคาทองสูงนะครับมากกว่า 40,000 กว่าบาทนะครับคนก็เลยนิยมเอามาจำนำนะฮะก็เนี่ยครับส่วนคนที่มาไถ่ทองเนี่ยค่อนข้างมีน้อยครับช่วงนี้ครับเพราะว่าเทียบสัดส่วนแล้วประมาณ1ต่อ3แล้วครับที่มาไถ่นะอ่ะก็รายงานบรรยากาศให้ทราบเดี๋ยวไปฟังท่านผู้จัดการเล่านะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่ราคาทองปรับตัวสูงขึ้นมากนะคะก็ประชาชนก็ให้ความสนใจในการนำสินค้าในการนำสินของซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเภททองคำนะคะมาจำนำกับสถานธนานุบาลนครโคราชจะสีมา2ในจำนวนที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมค่ะเนื่องจากราคาทองคำตอนนี้ก็ประมาณทองแท่งประมาณบาทละ 40,000 ก็ทำให้ประชาชนสนใจที่จะเอามาไว้มากขึ้นค่ะเนื่องจากว่าราคารับจำนำเราก็สูงขึ้นตามราคาทองที่ขึ้นด้วยค่ะนี่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าทองคำจะทะลุ 40,000 นะคะก็ไม่น่าเชื่อจริงๆในช่วงเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยคนที่พูดว่าไม่น่าเชื่อเนี่ยนะครับก็มักจะไม่ได้อะไรจากทองที่ราคาเราคิดว่ายังไงเดี๋ยวมันจะโดนทุบลงมาเดี๋ยวจะร่วงเดี๋ยวจะร่วงเราก็ไม่ซื้อสักทีอย่าไปคิดว่าจะทะลุ 40,000 แต่จนถึงตอนนี้ก็ถ้าคิดอย่างเงี้ยซื้อตั้งแต่ตอน 8,000 แล้วโอ้โหพี่แล้วคนซื้อก็ไม่มีจะซื้อแล้วมั้งตอนเนี้ยตอนนั้นผมคิดจะซื้อนะตอนที่ทองราคาบาทละ 8,000 แค่คิดใช่ไหมคะไม่ใช่ผมคิดจะซื้อจริงๆคุณรัชนีเออๆๆแล้วทําไมอ่ะแต่มันไม่มีเงินเท่านั้นเองโอ้คุณกำพูครับค่ะเอาเท่าที่ได้อย่าได้ไปคิดอะไรมากคุณผู้ชมคะเอาไปไม่ได้หรอกถึงเวลาก็เอาไปไม่ได้หรอกครับปลอบใจปลอบใจตัวเองเอ้านั่นแหละฮะท่านผู้ชมอ้า